ปิดบ้านสวนแพนเค้กทิ้งภาพนางเอกเตรียมอุ้มแฝดจริงหรือไม่เรียกได้ว่าหลังจากเข้าสู่ประตูวิวากันไปนะคะทางด้านแพนเค้กกับสารวัตรหมีแล้วค่ะการใช้ชีวิตที่บ้านเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความสุขมากๆกันเลยทีเดียวค่ะทางด้านแพนเค้กเองก็บอกว่าแต่งงานเองเนี่ยชีวิตเรียบง่ายดีมากเป็นสีภรรยาเต็มตัวเราดูแลกันแล้วก็ใส่ใจกันดีแม่บ้านทุกคนในเรื่องกับข้าวก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นคือพี่หมีก็บอกว่าเดี๋ยวทำเองเพราะพี่หมีเขาถนัดเรื่องทำกับข้าวมากกว่าเราเขาก็อยากลองทำนู่นทำนี่ชีวิตก่อนแต่งกับหลังแต่งเนี่ยไม่ได้รู้สึกแตกต่างเพราะว่าก่อนแต่งเราดูแลกันยังไงหลังแต่งเราก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ใส่ใจกันดีมากๆค่ะบางอย่างก็ตามใจขึ้นด้วยนะอ่อนหวานมากขึ้นรับฟังมากขึ้นเพราะว่าเขาสปอยเราอยู่แล้วดูแลกันก็ไม่ห้ามอยู่แล้วแหละค่อนข้างตามใจเลยแต่ก็มีการปรับตัวอยู่ตลอดทั้งการแบบว่าทั้งของเราและของเขาเองมีอะไรก็ต้องคุยกันเราไม่อยากเสียเวลามาทะเลาะกันล่าสุดทางด้านของแพนเค้กเองเป็นแม่สีเรือนเต็มตัวค่ะทางด้านแพนเค้กก็ออกมาเผยคลิปวิถีชีวิตหลังแต่งงานเป็นแม่บ้านเต็มตัวโดยเธอได้นุ่งผ้าถุงกับเสื้อกล้ามสบายๆมาจัดโต๊ะกินข้าวให้กับสามีอย่างสารวัตรหมีค่ะเรื่องอะไรที่ต้องปรับมากที่สุดจริงๆน่าจะเป็นในเรื่องการดูแลมากกว่านะคะเราพยายามที่จะมีความเป็นแม่บ้านให้มากขึ้นตอนนี้ทุกคนลุ้นมีน้องนะยังชิวๆค่ะไม่ได้กะเกณฑ์อะไรแล้วยังสนุกกับการทำงานพี่หมีเช่นกันก็เดี๋ยวอีกสักพักอีกสักแป๊บนึงแหละคุณแม่บอกว่าอยากให้ได้ลูกแฝดก็จะได้จบไปเลยทีเดียวเนอะก็คือยังไม่กล้าคิดเลยอาจจะเป็นแผนข้างหน้าค่ะแต่ณตอนนี้ก็คือตั้งใจทำงานแล้วก็มีโอกาสใช้ชีวิตได้ไปเที่ยวด้วยกันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทั้งคู่เปิดเผยค่ะ